เป็นเรือใบที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสร้างง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบและต่อขึ้นเพื่อให้เหมาะกับรูปร่างคนไทยและทรงนำไปใช้ในการแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศเมื่อครั้งเสด็จประพาสอังกฤษต่อมาได้ทรงปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเป็นเรือใบซูเปอร์มดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและไมโครมดซึ่งเล็กกว่าอีกทั้งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สโมสรกรมอู่ทหารเรือต่อเรือใบประเภทมดตามแบบของพระองค์เพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาถูกด้วยสองมือของพ่อนี้กีฬาเรือใบจึงเป็นที่นิยมอีกทั้งเรือใบที่พระองค์ทรงออกแบบยังได้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเริ่มต้นธุรกิจต่อเรือในประเทศไทย